โอเคผมสวัสดีคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาทําคลิปเดทเทรดให้ทุกคนดูกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเวลาอยู่ที่บ่ายสามนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทรดตอนนี้เลยเทรดตอนนี้เลยครับไปถึงประมาณ4 โมงเย็นนะครับก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งมาดูกันนะครับว่าชั่วโมงหนึ่งในเดทเทรดวันนี้ผมจะทํากําไรได้เท่าไหร่นะครับปะไปดูกันเลยฮะโอเคครับผมก็กราฟณปัจจุบันตอนนี้นะฮะมีกราฟหลายคู่เลยนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมจะหาจุดเข้าสักจุดหนึ่งแล้วกันครับตอนนี้กราฟมีแนวรับแนวต้านที่ชัดมากนะฮะก็ผมจะหากราฟที่กําลังจะกลับตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟหลายคู่เลยที่กําลังจะกลับตัวแต่ว่ามันจะมีแค่ไม่กี่คู่นะครับที่จะกลับตัวจริงๆนะฮะเดี๋ยวหาก่อนว่าอันไหนอันนี้นะครับอันนี้กราฟเห็นชัดเจนมากว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับตัวลงต่อนะครับอุ้ยเดี๋ยวจะขึ้นแท่งใหม่แล้วงั้นเดี๋ยวผมจะเทรดลงเลยนะครับ1 ไม้เพราะว่าเมื่อกี้เท่าที่นั่งดูนะครับผมก็เห็นว่ากราฟปัจจุบันนี้ชัดเจนมากนะครับว่าเขาขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแล้วก็เขาเพิ่งทะลุแนวต้านมาหมาดๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่นานนะครับไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับเพื่อลงมารีเทสแนวด้านล่างนี้นั่นเองนะครับก็แต่เขาเคยรีเทสไปแล้ว1 ครั้งนะครับครั้งนี้อาจจะลงมาไม่ถึงนะฮะอาจจะลงมาได้แค่แถวๆนี้แล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะขึ้นต่อโอเคแต่ว่ายังไงเขาก็น่าจะต้องลงนะฮะลงมาทำสวิงโลก่อนแล้วค่อยขึ้นต่อนะครับถ้าเกิดว่าเขาต้องการจะขึ้นต่อนะยังไงเขาน่าจะต้องลงมาทำสวิงโลก่อนนะครับโอเคครับผมสำหรับไม้ที่1นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันนี้ทะลุแนวต้านขึ้นไปได้สําเร็จนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาทะลุขึ้นมาได้สําเร็จนี้นะครับเหมือนกับว่าเขากําลังจะกลับตัวลงมาเพื่อรีเทสแนวนะครับแล้วนะช่วงนี้เห็นชัดเจนเลยว่าเขากําลังกลับตัวลงเพื่อที่จะมารีเทสแนวให้ได้นั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้ชนะนะครับโอเคผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับเติบโตมาเป็น 1,400 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ400เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็สวยๆเลยนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณไป32 นาทีนะฮะเปิดมาก็สวยเลยนะครับได้กำไรมา400เหรียญเลยนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับสำหรับไม้ที่1ก็ผมเทรดตามนี้เลยนะครับตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะครับโอเคคิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะได้จุดที่2ใกล้ๆกันนี่แหละนะครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยฮะไม้ที่2ผมก็จะเทรดที่500เหรียญเหมือนเดิมนะครับมาดูกันนะฮะว่าจบชั่วโมงแล้วจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับป่ะลุยกันต่อเลยฮะตอนนี้บ่าย 2ไม่ใช่บ่าย 2ครับตอนนี้บ่าย 33 นาทีแล้วนะครับป่ะไปลุยกันเลยฮะโอเคครับผมจากเมื่อกี้นะครับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าถ้าเขากลับตัวลงตรงนี้นะครับน่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่แถวๆนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะกลับตัวขึ้นต่อนะฮะดูแล้วเหมือนเขาจะลงมาได้ลึกสุดแค่แถวๆนี้จริงๆนะครับอุ้ยทําไมเหมือนมีวี่แววว่าจะลงต่อได้นี่ไงขึ้นมาแล้วนะฮะโอเคกราฟมีแนวรับแนวรับดักรออยู่ตรงนี้1แนวพอดีเลยนะครับแล้วก็เหมือนเขาจะลงมาได้ลึกสุดแค่แนวรับแนวนี้นะฮะโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดขึ้นเลยทันทีนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะสำหรับไม้ที่2นี้ก็ต่อเนื่องกับไม้ที่1เลยนะครับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟณปัจจุบันที่เขากําลังจะโน้มตัวลงนี้น่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่ที่แนวรับแนวนี้นั่นเองนะครับนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะกลับตัวขึ้นต่อไม่น่าจะลงมาถึงแนวรับด้านล่างแนวนี้นะครับน่าจะลงมาถึงแค่แนวนี้นะเพราะว่าแนวนี้คือแนวที่ใกล้ที่สุดนะครับที่ตอนนี้เป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวรับด้านล่างเนี่ยเป็นแนวที่ดูแล้วน่าจะไกลเกินไปนะครับแล้วกราฟน่าจะวิ่งลงมาไม่ถึงนะฮะเพราะว่าแนวรับแนวนี้ก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นแนวสําคัญอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเขากันกราฟไม่ให้ลงมาเนี่ยได้หลายแท่งเลยนะครับดูสิประมาณนี้นะครับโอเคกราฟขึ้นไปแล้วนะฮะขึ้นยาวเลยแสดงว่าที่ผมวิเคราะห์ไว้วิเคราะห์ถูกต้องนะครับโอเคสำหรับไม้ที่2ชนะนะครับโอเคสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญนะครับเติบโตมาเป็น 1,800 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้สามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่800เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะครับตอนนี้
เปิดต้นชั่วโมงมาก็ทำกำไรมาได้800เหรียญเลยนะครับ15นาทีแรกของชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะโอเคสวยๆเลยนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับสำหรับไม้ที่2เผื่อใครงงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้อีกรอบนึงนะครับสำหรับไม้ที่2ก็คือกราฟปัจจุบันเนี่ยมีแนวรับดักรออยู่ด้านล่างนี้2แนวนั่นเองนะครับแนวแรกก็คือแนวนี้นะครับที่เมาส์ผมชี้อยู่แล้วก็แนวที่2ก็คือแนวนี้นะครับที่เมาส์ผมชี้อยู่ตอนนี้เห็นไหมฮะซึ่งทั้ง2แนวนี้นะครับมีสถานะเป็นแนวรับที่มีความสำคัญกับกราฟทั้งคู่นะครับแต่ว่าตามที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเขากลับตัวลงก็น่าจะลงมาพักแค่แนวรับแนวนี้แล้วก็น่าจะขึ้นต่อนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแนวรับที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นเองนะครับแล้วพอเขาลงมาถึงปุ๊บเขาก็มาพักที่แนวนี้จริงๆนะครับแล้วก็เกิดการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะนี่นะครับผมก็เลยเทรดขึ้นตามผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคเหตุผลที่ผมไม่คิดนะฮะว่ากราฟจะทะลุมาหาแนวรับด้านล่างนี้นะครับเหตุผลที่ผมไม่คิดเพราะว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยแนวรับแนวแรกนี้นะครับก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญพอสมควรอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเขาจะกลับตัวขึ้นที่แนวรับแนวแรกนี้ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับพอเขากลับตัวขึ้นผมก็เลยเทรดขึ้นตามผลลัพธ์ที่ได้ก็ตามที่เห็นเลยนะครับชนะไปตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับโอเคผมเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะครับมาดูกันว่าจะได้ไม้ที่3เมื่อไหร่นะครับไปลุยกันเลยฮะโอเคครับตอนนี้กลายเป็นว่าเขาพยายามจะกลับตัวขึ้นนะฮะก็ถ้าเขาพยายามจะกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับอาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆก็ได้นะครับอาจจะไม่ทะลุแนวสีเหลืองนี้ลงมาหาแนวสีฟ้านะอาจจะกลับตัวขึ้นไปหาแนวสีชมพูด้านบนแทนนะครับก็ผมคิดว่าเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วอะว่าเขากำลังจะกลับตัวขึ้นเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้เลยละกันนะครับทำไมขึ้นมานิดเดียวคือมันเป็นเขียวเล็กอ่ะนี่ไงโอ้โอเคสวยถ้าเป็นแบบแท่งเขียวใหญ่ๆหน่อยเหมือนแท่งเนี้ยผมคิดว่าน่าจะพอไว้ใจได้หน่อยนะครับอันนี้มันเป็นเขียวเล็กอ่ะคือกราฟอาจจะมีแรงในการวิ่งขึ้นไม่มากพอไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่กับการแรงขายน่าจะมีมากอยู่พอสมควรนะเลยกดกราฟให้เป็นแท่งเล็กแบบนี้นะครับโอเคแต่พอได้อยู่นะฮะมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับโอเคผมสลับไม้ที่3นั่นไงลงมาแล้วฮะโอเคผมสลับไม้ที่3นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าเขาได้ลงมาชนที่แนวรับสีเหลืองนี้นะครับแล้วก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดนะครับเขาน่าจะพยายามกลับตัวขึ้นเพื่อขึ้นไปหาแนวสีชมพูข้างบนต่อให้ได้นะครับประมาณนี้นะผมเลยเทรดขึ้นตามนะครับมาดูกันว่าสุดท้ายเขาจะกลับตัวขึ้นจริงหรือเปล่านะครับคือตอนนี้เนี่ยเขากลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับก็ยังกลับขึ้นมานิดเดียวอยู่เลยอ่ะยังกลับขึ้นมานิดเดียวอยู่เลยอ่ะมันก็เลยวัดผลอะไรไม่ค่อยได้นะครับว่าเขาจะกลับตัวขึ้นเพื่อขึ้นไปหาแนวสีชมพูจริงหรือเปล่านะครับโอเคถ้าขึ้นยาวอย่างนี้มีสิทธิ์ขึ้นไปหาแนวสีชมพูฮะโอเคสำหรับไม้ที่3ชนะนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้เทรดทั้งหมด3ไม้นะครับผมชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนะครับก็พอร์ตเริ่มต้นของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับก็เติบโตมาเป็น 2,200 เหรียญแล้วนะครับนี่เลยนะครับยอดตรงกันเลยนะฮะก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมได้กำไรมาอยู่ทั้งหมดประมาณ 1,200 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็ใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่20นาทีนะฮะ22นาทีเท่านั้นเองนะครับโอเคครึ่งชั่วโมงแรกนะครับก็ทำกำไรไปได้พันเหรียญผมว่าจบชั่วโมงนี้น่าจะได้กำไรใกล้ๆนะประมาณใกล้ๆนะ 2,000 เหรียญแน่เลยอะไม่รู้ถึงไหมนะครับแต่ขอฝันไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าน่าจะถึงโอเคผมเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4เลยนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะฮะไปลุยกันเลยครับโอเ
คผมคิดว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสลงต่อได้นะครับนี่นะฮะเขาน่าจะพยายามกลับตัวลงต่อหาแนวสีชมพูได้นะครับหลังจากนี้นะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับคิดว่าไม่น่าจะขึ้นต่อไหวนะครับกราฟปัจจุบันนี้เดี๋ยวน่าจะต้องย่อตัวลงนะครับโอเคครับผมสลับไม้ที่4นะฮะเกือบลืมไม้ที่4ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟปัจจุบันนี้กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับก็แปลว่าอีกสักพักนะครับก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วจริงๆนั่นเองนะครับอีกไม่นานน่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงต่อได้นั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงก็มาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่4นี้นะฮะโอเคไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะครับอุ้ยกระตุกเล่นกับหัวใจจังเลย โอเคครับผมสลับไม้ที่4ชนะนะครับก็สลับตอนนี้นะฮะก็ผมชนะรวดทั้งหมด4ไม้เลยนะครับจากพอร์ตตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับก็เติบโตขึ้นมาเป็น 2,600 เหรียญแล้วนะครับนี่เลยนะฮะก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้อยู่รวมๆที่ประมาณ 1,600 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็สวยเลยนะครับตอนนี้สวยๆเลยนะฮะชนะรวด4ไม้เลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ใช้เวลามาแล้วอยู่ประมาณ27นาทีนะครับนับตั้งแต่3โมงเป็นต้นมานะครับก็ใช้เวลามาแล้ว27นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงแรกก็กำไรไป 1,600 เหรียญแล้วนะฮะจบชั่วโมงขอให้ไปถึง 2,000 เหรียญ นะฮะ สัปดาห์นี้จะได้ไม่ต้องเทรด สัปดาห์นี้จะได้แบบว่าอยู่ว่างๆได้เลยนะครับสัปดาห์นี้ขี้เกียจละขี้เกียจเทรด ถ้าไปถึง 2,000 เหรียญคือแบบไม่ต้องเทรดแล้วนะฮะ คือแบบชิลได้เลยชิลแบบชิลได้เลยไม่ต้องทำอะไรละคือสัปดาห์นี้คือแบบปล่อยมือว่างทั้งสัปดาห์นะฮะเพราะว่าทำกำไรถึงตามเป้าละโอเคไปเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อไม้ที่5นะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้หรือเปล่านะครับไปลุ้นกันเลยฮะกราฟปัจจุบันนี้เขาพักราคาไปมานะครับแต่ผมมองว่าเขามีสิทธิ์ลงต่อได้นะตามที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดลง1ไม้เลยนะฮะไปโอเคครับผมสลับไม้ที่5ในคลิปนี้นะครับผมเทรดที่500เหรียญเหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับต่อเนื่องจากไม้ที่4เลยก็คือกราฟปัจจุบันวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนะครับได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้นั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะฮะอู้เสียงหลงเลยผมหวั่นใจว่าจะแพ้ยังไงก็ไม่รู้นะครับอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ช่วยคอนเฟิร์มว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้นะครับก็สังเกตจากไฮของกราฟนะครับไฮหรือว่าจุดสูงสุดนะครับของกราฟนะครับจะเห็นว่าเขาลดระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยเห็นไหมฮะตอนแรกอยู่นี่นะครับล่าสุดอยู่นี่แล้วก็ตอนนี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะโอเคแล้วก็สลับไม้ที่5ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 3,000 เหรียญแล้วนะครับโอเคตอนนี้ชนะรวดทั้งหมด5ไม้ติดเลยนะครับโอ โอเคผมสลับตอนนี้ชนะรวดทั้งหมด5ไม้ติดนะครับทำกำไรมาได้รวมๆอยู่ที่ 2,000 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดไปอยู่ประมาณ ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะสำหรับตอนนี้
โอ้โหไม่ต้องทำอะไรแล้วครับสัปดาห์นี้ผมว่า คือตอนนี้เนี่ยทำกำไรได้ 2,000 เหรียญแล้วนะครับคือทำกำไรได้เกือบถึงเป้ารายสัปดาห์ของผมแล้วนะครับคือถ้าผมทำถึงตามเป้ารายสัปดาห์แล้วก็เท่ากับว่าสัปดาห์นี้ผมว่างได้เลย สัปดาห์นี้ไม่ต้องทำอะไรเลย โอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่6นะครับก็ตอนนี้บ่าย 3 โมงครึ่งนะฮะอีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือมาดูกันว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับก็เอาให้มันไปได้ไกลที่สุดแล้วกันนะครับตอนนี้กำไรค่อนข้างเยอะแล้วผมไม่ค่อยคิดมากแล้วท่านบุ้ยลิ้นพันผมไม่ค่อยคิดมากแล้วนะฮะไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยนะครับอู้จากเมื่อกี้นะครับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าเขามีสิทธิ์ลงต่อนะครับสรุปลงต่อยาวเลยนะครับโอเคเท่ากับว่าสวยเลยนะครับวิเคราะห์ได้เฉียบมากนะครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่6นะครับไปว้าวว้าวว้าวโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่2ไม่ใช่ที่2ที่6นะครับลงไม้ก็กราฟณปัจจุบันนี้นะครับวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับได้เกิดการย่อตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรนะครับแปลว่าอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็นะช่วงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเนาะเส้นสโตคาสติกเหมือนกำลังจะตัดขึ้นด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะฮะโอเคครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดขึ้นเลยนะครับไปลุยโอเคครับผมสลับไม้ที่6ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่6นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็ตามที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับก็คืออย่างแรกกราฟณปัจจุบันนี้วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนะครับได้เกิดการย่อตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรนะครับแปลว่าอีกสักพักก็อาจจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะกลับตัวลงได้นะครับไม่ใช่กลับตัวลงน่าจะกลับตัวขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้นะครับผมจึงเทรดขึ้นตามก็มาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะฮะเริ่มพูดอะไรละลิ้นเริ่มพันเริ่มพูดผิดถูกแล้วนะครับคือเมื่อกี้ผมกำลังคิดอยู่นะฮะว่าเขากลับตัวขึ้นหนึ่งต่อนะเขาจะขึ้นไปถึงไหนนะครับก็เลยพูดลิ้นพันไปหน่อยโอเคผมสลับไม้ที่6ชนะนะครับโอเคสลับตอนนี้นะครับชนะลวดทั้งหมด6ไม้นะครับทำกำไรมาได้รวมๆอยู่ที่ 2,400 เหรียญ นั่นเองนะฮะสุดมากโอเคผมสำหรับตอนนี้ก็พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มี 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 3,400 เหรียญแล้วนะครับนี่เลยนะฮะก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับผมทำกำไรได้ถึง 2,400 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็ใช้เวลาไปอยู่ที่ตอนนี้34นาทีแล้วนะครับก็เท่ากับว่าเวลาผ่านมา34นาทีแล้วนั่นเองนะฮะก็ทำกำไรมาได้ถึง 2,400 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเริ่มพูดผิดถูกตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคมาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่7นะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับจะทำกำไรไปได้ไกลแค่ไหนนะฮะไปลุยกันต่อเลยครับโอเคคิดว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัวลงนะครับน่าจะปิดเป็นไพ่แอคชั่น Head and Shoulder นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะตามนี้เลยนะครับก็กราฟปัจจุบันเหมือนจะปิดเป็นไพ่แอคชั่น Head and Shoulder นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเขาน่าจะลงต่อนะครับกลับตัวลงมาหาแนวสีเหลืองแล้วก็ทะลุแนวสีเหลืองลงต่อหาแนวสีฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงตรงนี้1ไม้นะครับมาดูกันว่าเขาจะวิ่งต่อเป็นไพ่แอคชั่น Head and Shoulder หรือเปล่านะครับไปลุยโอเคโอเคผมตอนนี้บุ้ยลิ้นพันอีกแหละตอนนี้มาซอนนี้อะไรล่ะตอนนี้สลับไม้ที่7นะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
สลับไม้ที่7นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงก็ตามที่ขึ้นรูปให้ดูเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับก็ผมคิดว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะกำลังกลับตัววิ่งลงต่อนะครับเพื่อวิ่งเป็นรูปแบบ Pie Action Head and Shoulder ได้แล้วนะครับอู้ทำไมเขาขึ้นมาเริ่มใจฝ่อแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะลงต่อเป็น Pie Action Head and Shoulder นั่นเองนะครับก็เลยเลือกกดเทรดลงนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะปิดตำนานหรือเปล่าปิดตำนานหรือเปล่าโอ้โหตายนะครับโดนปิดตำนานโอเคนะครับสำหรับไม้ที่7แพ้นะครับกราฟยังไม่กลับตัวลงนะฮะแต่ดูแล้วน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงแน่ๆนะครับแต่แค่ยังไม่กลับตัวลงตอนนี้นะครับสรุปปิดตำนานนะครับจากพอร์ตไปถึง 3,400 เหรียญนะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่ 2,900 เหรียญแล้วนะครับจากที่แพ้ไปในไม้ที่7โดนปิดตำนานโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไม้ที่8เดี๋ยวผมมาติงเกียวแล้วกันนะครับผมจะเทรดไม้ที่8ที่ 1,225 เหรียญนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมเทรดชนะมันจะได้500เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่7เนี่ยกลับมาด้วยนะครับแล้วก็จะได้กำไรมาอีกประมาณนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่8กันเลยครับโอเคคิดว่ากราฟณปัจจุบันน่าจะกลับตัวลงแล้วนะครับก็ถ้าใครยังจำได้นะครับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็คือกราฟปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถผ่านแนวสีเหลืองนี้ลงไปได้น่าจะกลับตัวขึ้นมาหาแนวสีชมพูด้านบนนะครับสรุปขึ้นมาถึงจริงๆนะฮะแอบเสียดายเลยนะครับว่าไม้เมื่อกี้ทำไมผมคิดว่าเขาจะวิ่งเป็นไพแอคชั่นเฮดเอ็นโชเดอร์นะครับโอ้โหลูกนี้เทรดขึ้นก็ชนะแล้วน้องเมื่อกี้โอ้โหเสียดายเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรมาเดี๋ยวผมจะเทรดลงต่อเลยนะครับโอเคครับผมสลับไม้ที่8ในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้ถ้าใครยังจำได้ก็คือผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าเขาน่าจะกลับตัวขึ้นมาหาแนวสีชมพูข้างบนนี้นะครับสรุปเขากลับตัวขึ้นมาถึงจริงๆนะครับและถ้าเขาขึ้นมาถึงนะฮะน่าจะต้องกลับตัวลงต่อนะครับเหตุผลที่ผมคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับแนวสีชมพูมีสถานะเป็นแนวต้านสำคัญนะครับนี่นะฮะเป็นแนวที่คอยกันกราฟไม่ให้กราฟวิ่งทะลุขึ้นไปนั่นเองนะครับซึ่งเขากันได้หลายครั้งเลยนั่นเองนะครับแปลว่าแนวสีชมพูนี้เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงสูงมากนะครับแล้วก็เป็นแนวต้านที่มีความสำคัญสูงมากด้วยนะครับเขาสามารถที่จะกันกราฟไม่ให้กราฟขึ้นไปได้หลายครั้งเลยเพราะฉะนั้นกราฟณปัจจุบันนี้นะครับที่วิ่งขึ้นมาถึงแนวสีชมพูนี้ก็อาจจะกลับตัวลงเหมือนกับก่อนหน้าก็ได้นะครับอาจจะไม่สามารถทะลุแนวต้านสีชมพูนี้ขึ้นไปได้ก็ได้นั่นเองนะครับโอเคผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะฮะโอเคสลับไม้ที่8ชนะนะครับโอเคครับผมสลับตอนนี้โอเคยอดตรงกันนะครับสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับเติบโตมาเป็น 3,900 เหรียญได้สำเร็จแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะทำกำไรมาได้อยู่คร่าวๆประมาณ 2,900 เหรียญเลยนั่นเองนะครับจากการเทรดทั้งหมด8ไม้นะครับก็ชนะ7แพ้1นะครับแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ59นาทีนะฮะอีก1นาทีจะ4โมงเย็นนะครับก็นับรวมไปเลยแล้วกันนะครับก็สรุปนะครับวันนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการเทรดทั้งหมด8ไม้นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือชนะ7แพ้1นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับทำกำไรมาได้อยู่ที่ 2,900 เหรียญนั่นเองนะครับซึ่ง 2,900 เหรียญนี้นะครับก็คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 87,000 บาทนั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 85,000 บาทแล้วกันนะครับเผื่อค่าเงินมันผันผวนนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณนี้แล้วกันนะฮะนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับเดย์เทรด1ชั่วโมงนะครับทำกำไรมาได้อยู่ที่ 2,900 เหรียญ นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่คร่าวๆประมาณ 85,000 บาทนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะฮะโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมเทรดครบ1ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอจบ
คลิปนี้เอาไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนก่อนใครเลยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.